สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเจอกันกับคุณครูปุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูปุ๊กจะมาพาทบทวนพยัญชนะไทยก่อนที่เราจะทบทวนนะคะเรามาท่องคำขวัญจังหวัดปทุมธานีกันก่อนนะคะเริ่มเลยนะคะถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าวเชื้อชาวมอญนครธรรมะพระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพระยากล้าวหน้าอุตสาหกรรมใครท่องได้บ้างแล้วเอ่ยเด็กหยิบหนังสือวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะเล่มสีนี้นะคะค่ะใครหาเจอแล้วแล้วก็เปิดไปที่หน้า32นะคะพอเปิดไปหน้าที่32เสร็จแล้วเด็กๆ ดูพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยหน้า32คือพยัญชนะไทยตัวอะไรคะค่ะพยัญชนะไทยวันนี้เราจะเขียนตัวผอผึ้งนะคะดูซิว่าผอผึ้งเนี่ยหางของผอผึ้งยาวหรือสั้นคะค่ะหางของผอผึ้งนะคะจะเป็นหางที่สั้นนะคะก่อนที่เราจะเขียนให้ถูกวิธีเรามาเริ่มวิธีการเขียนที่ถูกต้องกันก่อนนะคะก่อนอื่นนักเรียนม้วนหัวเข้าไปข้างในให้เป็นวงกลมม้วนและลากลงมาค่ะขีดขึ้นแค่ครึ่งเดียวนะคะไม่ต้องยาวจนถึงบรรทัดตรงกันกับหัวนะคะแล้วก็ลากลงมาค่ะแล้วก็ขีดขึ้นไปค่ะเท่ากันกับหัวของผอผึ้งพอดีนะคะพอนักเรียนดูเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือเขียนตามรอยจุดปะได้เลยค่ะหลังจากนั้นนักเรียนดูหน้าถัดไปค่ะหน้า33นะคะนักเรียนดูนะคะว่าในคำสั่งของหน้า33บอกว่าให้นักเรียนวงกลมพยัญชนะผอผึ้งแล้วระบายสีรูปผึ้งให้สวยงามนักเรียนดูสิคะว่าพยัญชนะตรงไหนที่เป็นตัวผอผึ้งให้นักเรียนวงกลมนักเรียนดูเลยนะคะทั้งหมดในนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมดในนี้จะมีพยัญชนะอยู่7ตัวแต่ใน7ตัวเนี้ยจะมีตัวผอผึ้งอยู่กับตัวอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวผอผึ้งให้นักเรียนสังเกตดูวิธีการม้วนหัวนะคะแล้วเด็กๆวงกลมตัวที่เป็นพยัญชนะผอผึ้งเท่านั้นแล้วเด็กๆก็ระบายสีผึ้งด้วยนะคะค่ะสำหรับนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมไปทบทวนพยัญชนะไทยนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย